ถามว่าผมเป็นหนี้บุญคุณไหมผมก็บอกว่าไม่ได้บุญคุณแกก็เป็นคนใช้ได้นะแกไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอะไรนิสัยของท่านเนี่ยจะเหมือนจะพ่อคือเป็นคนใจนักเลงแล้วก็พูดคำไหนคำนั้นก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีเอานี่มาแลกเอานั่นมาให้กระเช้าก็ผมไม่เคยให้ปีใหม่ผมก็ไม่เคยไปวันเกิดผมก็ไม่เคยไปไมตรีตรงนี้มันเป็นมิตรภาพล้วนๆคือต้องเข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยผมแม่งมีตำแหน่งแล้วผมเจอแกผมก็ยกมือไหว้เพราะแกกว่าผมปีนึงคุยกันแบบนี้คุยกันแบบเรารักษามิตรภาพแบบนี้ไว้ไม่ใช่ว่าโอ้ยผมมาฟังรับคำสั่งแล้วผมก็ไปโพสแต่เอาละคนเข้าใจอย่างนั้นเราไม่ว่ากันเพราะคนไทยเนี่ยมักจะต้องเลือกข้างเมื่อวันที่ผมรู้จักกับผบ.ทบ.เนี่ยผมไปที่นิวเจอร์ซีย์ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดปี1986เป็นช่วงที่ผมอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแบบโลดโผนนะหนังสือนังหาก็เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดยศแกตอนนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกร้อยเอกร้อยเอกตอนนั้นแกมียศร้อยเอกก็มาเรียนปริญญาโทนะแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารไทยเจอกันที่ร้านอาหารไทยที่นิวเจอร์ซีย์แกรู้สึกแกจะอยู่วอชิงเรียนอยู่ที่วอชิงตันดีซีนี่ไงเนี่ยผมอยู่นิวยอร์กแล้วผมไปกินเจอที่ร้านอาหารไทยแล้วเจ้าของร้านก็อ๋อนี่คนไทยแนะนำกันเลยเนี่ยนี่ก็คนไทยก็รู้จักกันตรงนั้นแหละพอรู้จักตรงนั้นเราก็มีฐานสัมพันธ์กันว่าไปยังไงอยู่ยังไงคือคนมีใจนักเลงเสแดงก็มีใจนักเลงเขาก็บอกให้เขามาเรียนเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เขาก็วิสัยทหารน่ะก็อยู่เรียนแบบทหารใช้ชีวิตแบบทหารผมก็บอกว่าเนี่ยผมแบบทะโมนนะตรงไหนผมรู้จักว่าเราก็ไปเที่ยวกันกินเหล้ากันตามภาษาหนุ่มๆอันนั้นอ่ะคือจุดที่รู้จักกันที่นิวเจอร์ซีย์ที่ร้านอาหารไทยผมจำชื่อร้านไม่ได้หลังจากที่ผมกลับมาผมก็ไปทำธุรกิจแน่นอนผมก็ยอมรับตรงๆว่าการทำธุรกิจอย่างเงี้ยคุณไม่พึ่งตำรวจหรือทหารเนี่ยธุรกิจผมก็ธุรกิจอาบอบนวดธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็หาลือกับแกก็แนะนำว่าก็ยังพอมีรู้จักนะรุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันก็แนะนำผมซึ่งผมก็ไปติดต่อเขาตามนั้นไม่มีอะไรประหลาดหลังจากนั้นผมมาเล่นการเมืองผมก็ติดต่อเขาได้เป็นบางครั้งผมก็ไม่ได้ว่าแบบใกล้ชิดสนิทแบบเมื่อสมัยก่อนที่เจอกันทุกวันนะคุยกันทุกวันอะไรอย่างตอนนั้นผบ.เขาเป็นพันตรีอย่างเงี้ยเอาไหมแล้วก็ผมทำวันดีคืนดีไอเสถึงเดินมาเงี้ยเสสารพัดเสเดินเข้ามาเนี่ยผมจะไปทำไงเขาเปล่าผมก็ต้องโทรหาแกแกก็เคลียร์ให้อย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ประหลาดอะไรผมก็ต้องหาโปรเทคชั่นเหมือนกันนะเพราะธุรกิจผมมันก็ต้องเป็นอยู่ก็โทรหาช่วยคุยให้หน่อยเถอะเอาไหมคุยได้เขาเคลียร์ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถามว่าผมเป็นหนี้บุญคุณไหมผมก็บอกว่าไม่ได้บุญคุณแล้วก็เป็นคนใช้ได้นะแกไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอะไรนิสัยของท่านเนี่ยจะเหมือนจะพ่อคือเป็นคนใจนักเลงแล้วก็พูดคำไหนคำนั้นก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีเอานี่มาแลกเอานั่นมาให้กระเช้าก็ผมไม่เคยให้ปีใหม่ผมก็ไม่เคยไปวันเกิดผมก็ไม่เคยไปวันเกิดผมก็ไม่เคยไปไอ้อย่างเงี้ยเมื่อเล่นงานเมืองผมไม่เคยเจอหลังๆเนี่ยถ้าผมดีจริงนะผมติดต่อจริงคุณไม่รู้เรื่องนี้สื่อก็ไม่รู้ผมไปติดคุกทหารอยู่3วันเพราะไอ้สีซอนี่แหละถ้าคุณจำได้โดนสีซอที่สภาเนี่ยแหละนั่นแหละผมตัวไปขังอยู่3วันเนี่ยที่ติดกับโรงพยาบาลสงเนี่ยนั่นแหละปิดเปิดหน้าตรงหน้าต่างไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะแอร์ก็ไม่มีมีพัดลมหมุนอยู่ตัวเดียวทีวีวิทยุหนังสือไม่มีอยู่ทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นจะบ้าตายถึงเวลาเที่ยงก็มีกันปิ่นโตมาวางเที่ยงเย็นก็มีปิ่นโตมาวางนั่นแหละผมอยู่นั่นแหละแล้วยิงผมโทรหาเขาหรือว่าผมให้ใครติดต่อเขาผมก็ไม่ต้องอยู่ผมไม่เคยคือผมไม่เคยขอใครวันที่ผมเดือดร้อนผมเข้าคุกผมก็ไม่เคยไปขอวันที่ลูกผมไปสมัครอะไรผมก็ไม่เคยไปขอเพราะฉะนั้นไมตรีตรงนี้มันเป็นมิตรภาพล้วนๆคือต้องเข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยผมแม่งมีตำแหน่งแล้วผมเจอแกผมก็ยกมือไหว้เพราะแกกว่าผมปีนึงคุยกันแบบนี้คุยกันแบบเรารักษามิตรภาพแบบนี้ไว้ไม่ใช่ว่าโอ้ยผมมาฟังรับคำสั่งแล้วผมก็ไปโพสแต่เอาละคนเข้าใจอย่างนั้นเราไม่ว่ากันเพราะคนไทยเนี่ยมักจะต้องเลือกข้างการเมืองเนี่ยมันไม่มีตรงกลางผมอยู่มานานจนกระทั่งผมรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีตรงกลางจริงๆเราต้องอยู่ข้างใดข้างหนึ่งแม้ว่าเราพยายามที่จะอยู่ตรงกลางแล้วพยายามเท่าไหร่ก็พยายามแล้วมันก็
เป็นอย่างนั้นคนถึงเลือกไปเลยดีกว่ามันเลือกไปเลยดีกว่าไม่ซ้ายกับขวาเลือกไปสักข้างหนึ่งไปเลยเพราะว่ามันขาดกว่าแต่ถ้าไปอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกเล่นการเมืองแบบอยู่ตรงกลางเนี่ย